สาธุค่ะขอให้ลูกได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคด้วยเธอสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะถ้าเรานะคะมีการอธิษฐานนะคะใดๆนะคะก็ให้เราเนี่ยหมั่นนะคะสะสมบุญนะคะการสะสมบุญที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาก็คือการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังค่ะเวลาที่เราบริกรรมสัมมาอารหังนะคะทุกครั้งนะคะเราก็จะได้คลื่นของกระแสบุญทุกๆครั้งค่ะและเวลาที่เรานะคะสะสมบุญก็ให้เรานะคะตั้งสัจจะอธิษฐานไปด้วยนะคะก็ให้ขอนะคะทีละหนึ่งเรื่องค่ะและเมื่อเรื่องนั้นสำเร็จนะคะก็ค่อยไปขอในเรื่องต่อๆไปนะคะซึ่งบางครั้งนะคะการที่เราขอในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะกำลังบุญของเราเนี่ยที่จะหนุนส่งนะคะเป็นพลังงานเนี่ยจะต้องมีความสมดุลกันนะคะก็คือถ้าเรามีกำลังบุญที่เยอะนะคะผลที่เราได้เนี่ยก็จะเยอะตามพลังงานมวลบุญของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะจะได้รับโชคนะคะรับทรัพย์ก้อนใหญ่เนี่ยกำลังบุญของเราก็จะต้องหนุนส่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆกันเลยนะคะก็จะต้องพยายามนะคะบันทึกบุญสะสมบุญให้ได้ตลอดเวลาค่ะและพลังงานบุญนะคะที่เกิดจากการสะสมบุญเนี่ยก็จะรวมตัวกันนะคะเป็นพลังงานมวลใหญ่ในการที่จะดึงดูดทรัพย์นะคะดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดกัลยาณมิตรต่างๆเข้ามานะคะตามสัจจะอธิษฐานนะคะที่เราได้ตั้งนะคะขออธิษฐานนะคะไว้ค่ะโดยการที่เราจะได้ทรัพย์มาเนี่ยนะคะก็จะเป็นทรัพย์นะคะที่เอามาใช้ในชีวิตของเราแล้วก็ใช้เพื่อการสร้างประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะอธิษฐานนะคะขอนะคะจากพระเดชพระคุณนะคะหลวงปู่สดได้เลยนะคะก็ท่านนะคะก็จะให้นะคะตามส่วนตามกำลังบุญนะคะของเรานะคะที่เราได้ทำมานะคะเจ๊ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้หมั่นปฏิบัติเนี่ยก็ขอให้นะคะได้เห็นผลลัพธ์ที่อัศจรรย์นะคะด้วยตัวเองทุกๆคนเลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ